สวัสดีครับวันนี้ผมเอกจะเอมารีวิวตัวยูคูเลเล่ยี่ห้อทอมนะครับเป็นยูคูเลเล่ที่ราคาประหยัดแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มหัดเล่นยูคูเลเล่นะครับเสียงของยูคูเลเล่ก็เหมือนที่ได้ฟังในต้นคลิปนะครับก็คือให้เสียงที่มีความเป็นวินเทจแล้วก็ให้เสียงที่ออกแนวแบบว่าฮาวาเอียนแท้ๆนะครับยูคูเลเล่เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2โทนใหญ่ๆก็คือเป็นฮาวาเอียนหรือเป็นฮาวายนะครับแล้วก็เป็นแบบสมัยใหม่ตัวนี้จะเป็นแบบฮาวายนะครับแล้วก็สเปคไม้มีดังนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นไซส์คอนเสิร์ตนี่ครับไซส์คอนเสิร์ตก็จะเป็นไซส์ที่สำหรับเหมาะกับการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็เหมาะกับการเล่นแบบบรรเลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นไม้ซัพเฟเล่นะครับเป็นออลซัพเฟเล่เป็นลามิเนตซัพเฟเล่นะครับแล้วก็คอนะครับเป็นไม้โอคุเมะมีขอบไบดิ้งสีขาวนะครับเป็นสีเป็นพลาสติก ABS อย่างดีเลยลูกบิดก็เป็นแบบเป็นของทอมนะครับปรับได้ค่อนข้างจะละเอียดดีแล้วก็ไม่ฝืดไม่แน่นเกินไปปรับได้ง่ายปรับได้ค่อนข้างง่ายนะครับตัวฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้ครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดก็เป็นไม้โรสบูดครับสำหรับอูคูเลเล่ตัวนี้นะครับก็มากับเป็นกิ๊กแบ็กขนาดพอดีกับอูคูเลเล่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเซฟยูคูเลเล่ได้เป็นอย่างดีมีช่องใส่ของด้านหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายสะพายที่เราจะให้พกพาไปไหนก็ได้นะครับเหมาะกับคนที่เริ่มต้นเด็กๆที่อยากจะเรียนยูคูเลเล่แล้วก็ราคาไม่แพงเลยไม่ถึง 2,000 ด้วยได้เสียงที่ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็แอคชั่นค่อนข้างเล่นง่ายอย่างสายตัวนี้เป็นสายเวิร์ดให้เสียงที่ใสไม่ต้องออกแรงเยอะมากแล้วก็แรงกดไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับใครอยากเล่นแบบว่าไม่เจ็บนิ้วเท่าไหร่ก็เหมาะกับตัวนี้แล้วก็อย่างตัวโทนคอนเสิร์ตเนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆเพราะว่าตีคอร์ดก็เล่นได้นะครับปิกกิ้งเกาหรือว่าจะเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์ก็เหมาะใครสนใจยูคูเลเล่ตัวนี้ก็ผมแนะนำเป็นทอมยูคูเลเล่รุ่น TUC 200B ครับ